คีครับธนาคีสองน่าดีใจน่าชื่นใจครับชื่นใจแทนผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยครับผมนะฮะหายเหนื่อยกันแบบว่าเต็มที่ว่าก็ดีนะครับดีครับคือเราอาจจะไม่ได้แบบเจอกับตัวเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นนะแต่ว่าเราเห็นผ่านทางสื่อผ่านอะไรพี่ที่แบบมีคนไปแบบรออยู่หน้าโรงกันออกันแล้วก็บัตรก็ไม่พอกันอะไรเงี้ยคนบางคนแบบไปก็จองไม่ได้เพราะตั๋วเต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไปวันไหนก็ได้วันหยุดก็ได้นะครับจริงๆเรายังมีฉายอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ใครที่ไปแล้วเต็มหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของทางโรงหนังดูหรือว่าให้ลูกหลานทำให้ก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่เผื่อแบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็สามารถจองไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้เรียกว่าเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วยังไม่ได้เจอพี่ออฟหลังจากปฐมทัศน์ครับแต่ว่าก็คงจะหาโอกาสเข้าไปขอบคุณพี่ออฟอะไรเงี้ยด้วยครับผมตอนนี้เป็นพระเอกร้อยล้านแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจนะครับดีใจก็เป็นหนังเรื่องที่2ในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขนาดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมก็พอใจแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ทำงานกับคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทด้วยแล้วก็คนที่เราแบบอยากทำงานด้วยอยู่แล้วปรากฏว่ามันก็ออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดหนังก็ดูแบบว่าสนุกด้วยมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเรื่องราวขนหัวลุกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนไปรับประสบการณ์นี้ด้วยกันไม่ได้บ่นอะไรไว้นะมีแต่ขออย่างเดียว ขออย่างเดียวเลยครับก็ถือว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่เราได้ทำอ่ะเนาะจะมีผลหรือไม่มีผลนั้นก็เป็นเรื่องอย่างอื่นละกันอะไรเงี้ยพวกทีมงานตั้งเป้าไหมครับว่าจะถึง100ล้านคือตอนนี้ครับตอนนี้เกินเป้าหมายมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานที่ผมได้พอไปได้ทราบก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะทำในเรื่องของการPR โปรโมทให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างนึงคือคนบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ทราบนะฮะหรือว่าบางส่วนอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียกว่าตอนนี้กำลังทำ PR อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีแฟนๆต่างประเทศก็แบบว่าเดินทางบินมาเพื่อมาดูนาคี2ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีหนังเราไปฉายในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าหนึ่งคือพญานาคหรือว่ามังกรเนี่ยในความเชื่อของหลายประเทศก็ยังมีความเป็นเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธอยู่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เข้าถึงคนได้ง่ายอยู่นะฮะอุ้ยพูดเลยเหรอทำไมถึงกลายเป็นครูอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้คือจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างในหนังเรื่องนี้ที่พี่ออฟไม่ได้อยากจะบอกผ่านทางการนำเสนอผ่านภาพไม่ได้บอกผ่านการนำเสนอผ่านไดอะล็อกอันนี้เป็นเรื่องที่คนดูต้องคิดตามด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครได้ดูนาคีภาคในเวอร์ชันละครภาคแรกก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอาจจะเข้าใจได้เร็วมากขึ้นสำหรับการดูหนังนาคี2นะฮะพี่ออฟมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนธรรมะที่ซ่อนอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเยอะเยอะมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ลองค่อยๆดูจริงๆแล้วดูครั้งแรกอาจจะยังไม่เก็ตในหลายต้องไปดูซ้ำในหลายรอบฮะดูซ้ำใช่ครับใช่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจริงๆไปดูซ้ำก็จะได้เก็ตหลายๆอย่างที่พี่ออฟแบบต้องการจะบอกด้วยไม่สงสัยเพราะว่าหนึ่งคือเราพอจะรู้เรื่องมาแล้วพี่ออฟเล่าให้ฟังแล้วนะฮะแต่ว่าคนดูบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอีกตัวนึงเนี่ยมาได้ยังไงอีกตัวนึงมาจากไหนหรือว่าเอ๊ะทำไมผมยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูเอาในหนังละกันนะฮะดูไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบรับรองว่าเข้าใจแน่นอนอย่ามองหน้าพระเอกเยอะต้องมององค์รวมของหนังตลอดนะฮะคุณก็ไม่หมั่นไส้ผมไม่ไปดูแล้วอ๋อภาพ3เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมต้องให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนบอกแล้วกันเห็นบอกนะได้บอกว่าจะมีเข้าไปขอบคุณพี่ออมนี่จะชวนน้องยาย่าไปด้วยมั้ยครับอันนี้ก็ต้องดูว่าว่างตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ไปพุทธคยามามีท่านเจ้าอาวาสที่วัดพุทธไทยพุทธคยาท่านฝากพระมาให้พี่ออมเนี่ยผมก็ยังต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะมีกระแสดราม่าได้มีตรงลางโอ้ก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็เป็นภาพที่สวยงามด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าขาดพี่ออฟกับไม่ใช่ถ้าขาดพี่อีทกับพี่ปอยฝ้ายไปเนี่ยไม่มีเสียงหัวเราะในเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยเห็นจริงๆผมจริงๆก็ได้ภาพ
ได้ภาพนี้ไปแล้วครับได้ภาพ4คนไปแล้วได้ภาพนี้ไปก็อันนี้เป็นภาพหมู่อะไรเงี้ยแค่บอกเฉยๆว่าบอกพี่อีทแหละพี่อีทมาด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็นะได้เห็นมั้ยว่าที่เค้าเห็นความประทับใจถึงเราก็ผมก็เข้าใจพี่อีทนะครับแล้วผมก็เข้าใจพี่ๆช่างภาพด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบก็ภาพส่วนหนึ่งก็ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ให้แบบภาพหมู่อะไรเงี้ยแล้วได้เห็นข้อความที่พี่อีทโพสต์ถึงเรามั้ยครับก็เห็นนะครับเห็นก็ขอบคุณพี่อีทครับผมจริงๆแล้วก็ทำงานด้วยกันสนุกครับทำงานสนุกมีเรื่องหลายๆอย่างที่ผมคุยกับเขาแล้วก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยทั้งพี่ด้วยทั้งพี่ปอยไฟด้วยครับคนชมเราทั้งแบบหลอดทั้งในจอแล้วก็รออีกแล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะมากกว่ามั้งครับที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องนึงไปแต่งงานอ๋อครับใช่ครับก็ไปยินดีกับพี่เจนนี่กับแฟนพี่เจนนี่ด้วยครับอ๋อก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสาวๆไปรับดอกไม้กันนะที่โยนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถือให้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไม่เขินปกติผมก็ถือให้แม่ถือให้อะไรอยู่แล้วสาวแม่ก็ถือให้ฮะก็จากแม่นะเป็นสาวแม่ก็ถือให้เขาจริงๆถ้าใครแบบว่าทำงานอยู่ก็ถือให้ได้มีกระเป๋าแล้วเราถือให้จริงๆแล้วปกติเราดูแลน้องดีขนาดไหนครับณเดชแบบช่วยถือของก็ตามเขาเรียกว่าอะไรตามเขาเรียกว่าสถานการณ์อะไรเงี้ยบางทีก็อะไรที่เขาทำเองได้แล้วก็ให้เขาทำอะไรที่เราอยากจะช่วยหรือว่าเขาให้เราช่วยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้มันก็ดูหวั่นขึ้นน้องแต่แบบสภาพความเป็นใจอะไรเงี้ยว่าไม่ครับรูปไหนเนาะคุณแม่ลงเยอะมากฮะก็ดีครับดีไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็เขามีความสุขนะมันเป็นมากกว่าแฟนไปแล้วเนาะครับบ้านเลยเป็นที่ขอนแก่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเวลามีเรียกว่าจารึกภาพประวัติศาสตร์